ความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยกรรณสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์กับพวกเข้าไปตั้งแคมป์กลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพร้อมทั้งยึดซากสัตว์ป่าได้จำนวนมากวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางจังหวัดกาญจนบุรีก็เตรียมที่จะเข้าพื้นที่ในจุดเกิดเหตุซึ่งน่าจะใช้เวลาการเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงส่วนการตรวจอาวุธปืนที่ยึดได้เบื้องต้นนะครับพบรอยนิ้วมือบุคคลและตอนนี้ก็เตรียมที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางตำรวจกลางนะครับเพื่อจะสอบสวนว่าตรงกับผู้ต้องหาทั้ง4คนหรือไม่ครับพันตำรวจโทสมหมายโชติกนาวินผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าผลการตรวจปืนทั้ง3กระบอกที่พบจากกลุ่มผู้ต้องหาเข้าล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ออกมาแล้วนะครับก็พบมีรอยนิ้วมือของบุคคลซึ่งจะต้องส่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบว่าตรงกับผู้ต้องหาทั้ง4คนหรือไม่ลายมือเราก็ตรวจพบฮะทีนี้ก็ต้องไปยืนยันว่าเป็นของใครหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็เก็บดินเดนะฮะในเรื่องของวัตถุพยานที่ปืนหรือว่าที่เกี่ยวข้องนะครับถามนิดนึงฮะปืนที่ตรวจพบรอยนิ้วมือเนี่ยพบอย่างไรคือรอยนิ้วมืออันนี้มันก็เป็นรายละเอียดของการตรวจพบนะฮะมากกว่า2ไหมอันนี้ผมยืนยันไม่ได้ฮะแต่ว่าก็ขออนุญาตที่จะเป็นเรื่องทางคดีนะแต่เขามากกว่าเดิมอันนี้ผมยังยืนยันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าต้องไปตรวจยืนยันอีกทีว่าเป็นของใครบ้างหรืออะไรเงี้ยนะฮะขณะที่ในวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางจังหวัดกาญจนบุรีจะเข้าพื้นที่ในจุดเกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรเพื่อตรวจสอบ DNA และวัตถุพยานอื่นๆนำมาประกอบส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีโดยการเข้าพื้นที่จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเราก็จะไปตรวจในเรื่องของร่องรอยที่พบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเอ็นเอก็ดีนะฮะหรือว่าลายนิ้วมือนะฮะหรือว่าร่องรอยที่เกี่ยวกับการก่อการตั้งแคมป์นะฮะที่จะมีการก่อไฟหรือว่าร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องดูจากพื้นที่จริงว่าจะตรวจพบอะไรได้บ้างสำหรับผลการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนสอบปากคำเสร็จแล้วตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปล่อยตัวผู้ต้องหากลับไปแล้วโดยหลังจากนี้พนักงานสอบสวนยังต้องรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนส่งฟ้องคดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเสกสมแจ้งจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เข้าพื้นที่ไปในจุดเกิดเหตุก็คือป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วนะครับก็ลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ช่วงข่าวเย็นนะครับน่าจะมีรายงานสดกลับเข้ามานะครับ